นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมพูดกับคุณมีกำลังทหารที่ถนนวิทยุบริเวณตึกอื้อจือเหลียงยิงประชาชนขณะนี้ประชาชนมือเปล่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2ชีวิตนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมพูดกับคุณเราต้องการสันติภาพที่นี่เราเรียกร้องเพียงให้นายสุเทพเทือกสุบรรณเข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้ต้องหาแทนที่คุณจะตัดสินใจให้นายสุเทพเทือกสุบรรณไปรายงานตัวกับ DSI คุณกลับตัดสินใจเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณคิดอะไรอยู่พี่น้องครับพี่น้องเราเขาไปถ่ายวิดีโอใส่เสื้อสีแดงมีกล้องวิดีโอส่วนตัวก็ไปถ่ายภาพแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณตรงนั้นแล้วถูกยิงเสียชีวิตแนวที่ยิงผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามาจากจุดที่ทหารตั้งแนวกันอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณต้องสั่งการให้ทหารยุติแล้วก็ถอนกำลังทันทีก่อนที่จะมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายมากไปกว่านี้ขอประกาศยังพี่น้องสื่อมวลชนว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังทำให้คนตายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมไม่เอาแล้วใช้ชนะอะไรไม่เอาแล้วแต่หยุดยิงประชาชนคุณจะอยู่ต่อไปได้ยังไงคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่ออะไรในเมื่อคุณควบคุมสถานการณ์อะไรไม่ได้มีแต่เพิ่มจำนวนคนตายเพิ่มจำนวนคนตายพี่น้องครับเป็นความเจ็บปวดร่วมกันของพวกเราแต่ผมจำเป็นต้องนำภาพมาให้ท่านดูให้สื่อมวลชนได้ดูให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ดูหยุดเถอะครับแพ้ชนะไม่เกี่ยวแล้วเราไม่ต้องการใช้ชนะหรือพ่ายแพ้ของผู้ใดท่ามกลางชีวิตของคนไทยที่ตายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคุณต้องออกไปหยุดการเป็นนายกรัฐมนตรีหยุดการเกณฑ์การประชาชนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณหยุดตั้งแต่คืนนี้คุณอย่าไม่ต้องไปคิดว่าคุณจะแพ้พวกผมไม่เรียกสิ่งนี้ว่าชัยชนะแต่ต้องหยุดเพื่อให้ประเทศไทยต้องไม่มีคนตายเพิ่มขึ้นพี่น้องครับมันมีภาพซึ่งจำเป็นนะเพราะว่าร่างของพี่น้องเราขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลก็ตั้งให้ฝ่ายแพทย์จัดการกับร่างกายเขาอย่างถูกต้องแต่ว่าภาพที่เราจะเปิดถ้าทีมงานพร้อมแล้วปล่อยมานะครับเพื่อให้ได้เห็นว่านี่คือสถานการณ์นะครับพี่น้องครับเพื่อนเราคนนี้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรผมยังไม่ทราบ
ขณะนี้ทราบเพียงว่าร่างของเขาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เราเอารองเท้าเข้ามาได้กล้องวิดีโอที่เขาถ่ายทำกำลังเปิดดูครับว่าได้ภาพอะไรบ้างผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าพวกเรามาเนี่ยก็มาเพียงเพราะต้องการอำนาจอธิปไตยต้องการให้นายอภิสิทธิ์ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่มีใครสมควรตายที่นี่ไม่มีใครเป็นผู้ก่อการร้ายไม่มีใครต้องสังเวยชีวิตที่นี่แต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณฟังผมนะที่ผมกำลังพูดนี่ไม่ใช่หาเศษหาเลยหาประโยชน์ทางการเมืองไม่ใช่พอมีคนตายคนหนึ่งผมก็ขึ้นมาเรียกร้องเอาอะไรกับคุณไม่ใช่แต่ผมขึ้นมาพูดเพราะบอกว่าคุณต้องหยุดนะครับไม่งั้นจะมีคนตายอีกแล้วเหตุการณ์เนี่ยทหารล้อมอยู่เต็มไปหมดคุณก็ไม่มีสังไม่มีปัญญาสั่งการได้ไม่มีปัญญาควบคุมสถานการณ์ได้พวกผมพยายามเรียกร้องให้พี่น้องเขากลับเข้ามาแต่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยพื้นที่มันกว้างเหตุการณ์เกิดขึ้นรอบบริเวณก็ดูแลแก้ไขกันไม่ทันขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนอีก6ชั่วโมงกว่าจะเช้าคุณต้องการให้6ชั่วโมงนี้ผ่านไปยังไงคุณต้องการให้6ชั่วโมงนี้ผ่านไปด้วยความสงบให้ซากศพของเพื่อนเราที่ตายเป็นรายสุดท้ายหรือต้องการใน6ชั่วโมงนี้ผ่านไปด้วยการบาดเจ็บล้มตายมากมายเพียงเพื่อปกป้องเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของคุณพอเถอะครับคุณอภิสิทธิ์สั่งทหารหยุดก่อนคุณอย่าคิดว่าคุณทำได้คุณอย่าคิดว่าคุณมีอำนาจนั้นแล้วทำได้คนที่นี่เขาจะไม่หนีไปไหนคนที่นี่เขาจะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าความยุติธรรมจะกลับมาเหตุการณ์แบบนี้ผมแถลงข่าวตั้งแต่เย็นนะครับว่าผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์ถึงเลือกสิ่งนี้